การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงไม่กับกองก็คือข้อดีของมันคือว่าคือเราจะใช้มูลวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเนี่ยพวกมูลสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยคือเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักคือเราในการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงเนี่ยเราต้องใช้มูลสัตว์ไม่น้อยกว่า2ชนิดขึ้นไปในท้องถิ่นที่หาง่ายที่สุดคือเช่นมูลวัวมูลหมูมูลไก่แก่นะครับใน3ตัวนี้มันก็ใช้ธาตุอาหารในที่แตกต่างกันในเมื่อเราเอามาผสมแล้วผ่านกระบวนการหมักแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้ธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพืชผักในระบบGAP และเกษตรอินทรีย์ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงนะครับหลังจากที่เราได้มูลสัตว์ชนิดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องเตรียมหัวเชื้อน้ำหมักปลา250ซีซีกากน้ำตาล 1.25 กิโลน้ำ25ลิตรแล้วเราผสมคลุกเคล้ากันนะฮะโดยใช้ไม้พายคนแล้วเราก็เทเข้าไปผสมมูลสัตว์นะให้ได้ความชื้นเนี่ยประมาณ 40% เทสโดยการใช้มือกำให้มูลสัตว์เนี่ยเป็นก้อนโดยน้ำที่ไม่ไหลออกจากง่ามมือนะแค่นั้นก็เป็นการเพียงพอนะครับครับหลังจากที่เราเอาวัสดุพวกมูลวัวมูลหมูมูลขี้ไก่แก่ผ่านเข้าเครื่องคุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ได้ความชื้นประมาณ 40% นะฮะแล้วเราก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ตั้งเรียงไว้แล้วเปิดปากไว้ทิ้งไว้ประมาณ15วันนะครับครับปุ๋ยหมักคุณภาพสูงนะหลังจากที่เราคลุกเสร็จเรียบร้อยนะครับหมักมาแล้วเนี่ย2วันเนี่ยนะครับได้2วันเนี่ยเราเช็คนะฮะเราก็จะเช็คอุณหภูมินะฮะวันที่2เนี่ยจะอยู่ประมาณ56หรือ57นะฮะอยู่ประมาณนี้ถ้าจะพีคสูงสุดก็คือในวันที่3จะอยู่ประมาณที่65 66 67องศาเซลเซียสนะครับพอหลังทิ้งไปประมาณสัก4วัน5วันอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15วันนะครับพอปุ๋ยนะครับพอเริ่มพอวันที่3ที่4จะเห็นราขาวนะครับถ้าเห็นราขาวแสดงว่าการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มันจะเดินนะฮะแสดงว่าเป็นปุ๋ยหมักแล้วสีของปุ๋ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะแล้วกลิ่นจะหอมนะฮะเหมือนดินนะฮะเราล้วงดูแล้วเนี่ยมันเย็นเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในพืชผักและผลไม้นะครับหรือแม้กระทั่งพืชไร่ได้ด้วยครับในการที่จะนำเอาปุ๋ยหมักในการไปใช้ในการปลูกพืชผักนะครับก็คือขั้นแรกคือเราจะต้องเตรียมดินนะฮะส่วนของดินละเอียดนะครับดินละเอียดประมาณ1ส่วนนะครับแล้วก็แกรบเผานะฮะคือแกรบดำา1ส่วนนะแล้วกาบมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเนี่ย1ส่วนแล้วเอามาคลุกเคล้ากันให้ทั่วมันก็จะได้จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็เอาไปกรอกลงใส่ถุงหรือเอาไปใส่ในแปลงปลูกเพื่อที่ทำการปลูกพืชผักต่อไปนะครับหลังจากเราเตรียมวัสดุแล้วนะฮะเราก็กรอกใส่ถุงนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เราก็จะทำการ
พอก้าเราย้ายก้าใส่นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าก้านี่จะย้ายประมาณแค่1อาทิตย์กว่าๆนะฮะก็กำลังจะเริ่มตั้งตัวนะครับก็คือในถุงเนี่ยมันสามารถที่จะกินอาหารที่ปุ๋ยหมักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 20-30 วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเติมปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงที่เราทำเนี่ยใส่ไปอีกต้นละ1ช้อนนะประมาณ1ช้อนโต๊ะถึงช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นพริกเพราะต้นพริกเนี่ยมันจะอยู่ได้เนี่ยที่จะออกผลสีแดงเนี่ยอยู่ประมาณอายุประมาณตั้งแต่เพาะก้าเนี่ย120วันนะฮะแล้วจะเก็บเกี่ยวไปเนี่ยก็จะประมาณสัก6เดือนนะฮะถึงจะไม่ให้ผลผลิตแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ย้ายก้าไปถึงก็ประมาณ6เดือนนะครับครับคือสูตรปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้มูลสัตว์3ชนิดก็คือขี้วัวขี้หมูขี้ไก่แก่นะครับคือเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงคือทำออกมาแล้วมันจะได้คุณค่าธาตุอาหารทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงซึ่งเหมาะสมต่อการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เช่นพวกคะน้ากวางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้ถั่วฝักยาวเมลอนหรือพวกไม้ผลหรือก็พืชไร่นะครับคือในอัตราการใช้เนี่ยคือในพืชผักเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1กำมือต่อต้นนะฮะหรือใช้ในการปลูกผักใบเราก็ใช้1กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรนะครับเพื่อในการปลูกผักแล้วก็จะได้ผลดีนะครับในพืชผักในพืชไร่เราก็จะใช้ประมาณ 1-200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่นะครับหรือจะเป็นพวกข้าวเราก็จะใช้ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็หลังจากที่ทดลองทำมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการที่พืชสามารถเจริญเติบโตสามารถเก็บเกี่ยวได้ครับครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงที่ได้สูตรมาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรารู้สึกว่าอ้อยนั้นโตขึ้นแข็งแรงขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตออ้อยเนี่ยแข็งแรงเวลาที่โดนรถตัดไปแล้วเนี่ยปีที่2ปีที่3ตออ้อยก็ไม่ค่อยตายนะครับตออ้อยแข็งแรงขึ้นแล้วดินก็มีคุณภาพดีขึ้นครับช่วยให้มีรายได้มากขึ้นเพราะเราจะลดต้นทุนในจุดนี้ลงไปได้ครับผม